ผมเชนธนานะครับก็ตอนนี้อายุ31ปีแล้วนะครับเมื่อก่อนก็จะเริ่มเป็นนักร้องบอยแบนด์นะครับของค่าย RS นะฮะตั้งแต่ปี2548นะครับก็ร้องเพลงมาได้10ปีนะตั้งแต่เป็นวงด้วยออกเดี่ยวด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ประมาณอายุ27 28เนี่ยเริ่มออกมาทำธุรกิจเต็มตัวแต่ก็ยังมีงานวงการบันเทิงหลงเหลือบ้างบางงานจริงๆถ้าเป็นนิสัยผมอ่ะผมไม่คิดว่าผมซักเซสในวงการบันเทิงนะคือผมจะมีความดื้อในตัวเองนิดนึงอ่ะว่าเราแบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยเอาตรงๆอ่ะนักร้องยุคผมเนี่ยมันเป็นยุคที่โตมากับศิลปินที่มากขึ้นนะมีการประกวดหรือว่าเริ่มมี MP3 เริ่มมีอะไรเงี้ยมันเป็นจุดเปลี่ยนของนวัตกรรมด้านเพลงพอดีเรารู้สึกว่าเราไม่สักเซสจนทุกวันนี้ผมก็ยังรู้สึกว่าผมไม่ได้เป็นนักร้องที่ประสบความสำเร็จคือเราอยากเล่นคอนเสิร์ตใหญ่เราอยากมีคอนเสิร์ตใหญ่เราอยากมีอัลบั้มเราอยากนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่มันสวนทางกันไอความตั้งใจของเราเนี่ยมันสวนกับธุรกิจเพลงที่มันดรอปลงมันเลยแบบเราก็สุดทางของเราแล้วนะเราไปทัวร์ทั่วประเทศเนี่ย6 ครั้งเราจำได้เลยว่าจังหวัดนี้ร้านอาหารไหนดังห้องน้ำไหนเราเคยเข้าแล้วมุมนี้โรงเรียนนี้เราเคยเล่นมาหมดแล้วจนวันนึงแพชชั่นมันหายไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเราสุดของเราแล้วแต่ถามว่ามันสำเร็จไหมลึกๆผมมองว่าผมไม่สำเร็จเอาจริงๆทุกวันนี้ผมก็ยังเป็นเด็กวิทยาศาสตร์คนหนึ่งลึกๆนะผมเอาจริงๆลึกๆผมก็ยังเชื่อว่ามันเป็นจิตวิทยามันเป็นเพราะว่าเราจุดธูปแล้วก็ขอเขาก็เลยได้หรือบางทีสมองมันอินมากมันเลยเก็บไปฝันมันอาจจะมโนไปเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจุดที่ผมไหว้เคารพและไม่ได้ลบหลู่เนี่ยเป็นเพราะว่าวินาทีแรกที่เราเริ่มสัมผัสสิ่งเหล่านี้เชิญท่านมาหรือขอหรือบนอะไรอย่างเงี้ยมันสำเร็จตลอดเราก็เลยคิดว่าวันเนี้ยเราไม่ได้ลำบากที่เราจะซื้อผลไม้5อย่าง3ชุด5ชุด9ชุดมาไหว้ซื้อเสร็จแล้วก็เอามาแบ่งกับลูกน้องกินเราก็ไม่ได้ลำบากที่จะเสียค่าธูปแล้วก็จุดเพื่ออย่างน้อยเรารู้ว่าเป้าหมายชีวิตตอนที่เรากำธูปแล้วมองหน้าท่านแล้วเราขอเนี่ยเรายังรู้ว่าเป้าหมายชีวิตเราคืออะไรแล้วตั้งแต่ไหว้แล้วบูชาเนี่ยชีวิตมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆใครจะมาดราม่างมงายผมไม่สนผมไหว้แล้วชีวิตผมดีแล้วผมก็ไม่ได้ลำบากมันก็จะมีการเก็บสถิติว่าเป็นตำราจีนตำราอะไรเงี้ยถ้าเกิดช่วงนี้เดือนนี้ราศีนี้ปีกษัตริย์นี้นักกษัตริย์นี้ช่องนี้จะดีที่สุดมันจะแบ่งเป็น9คะแนน9คะแนนคือบวก4บวก3บวก2บวก1แล้วก็0คือจุดเบอร์5คือหยินหยางคือจุดที่ผมเป็นตู้ปลานี่แหละคือเราจะเห็นว่าหลายที่จะมีน้ำวนกลางพื้นที่ก็คือจุด5จุดที่ไร้พลังเป็นจุดหยินหยางแล้วก็-1 -2 -3 -4อันนี้คือหลักทั่วไปนะครับมันเป็นที่พึ่งทางใจนะคือเราอาจจะขยันเราอาจจะออกแบรนด์ใหม่จนยอดมันเด้งขึ้นมาก็ได้อันนี้ตามวิทยาศาสตร์นะแต่ว่าบังเอิญไอ้ไสยศาสตร์เนี่ยที่เราเชื่อเนี่ยมันก็มาพร้อมกันเราก็เลยลองทำดูมุมไหนที่เป็นห้องน้ำในมุมที่ดีเราก็ทุบทิ้งหมดแล้วให้ไปรวมกันไปทำห้องน้ำใหญ่ชั้นล่างมันก็เป็นความวุ่นวายในความเชื่อเอาจริงๆงมงายก็ได้แหละจะด่าอย่างนั้นก็ได้แต่ทำแล้วสบายใจ